มีผู้เสียหายนะครับรวมตัวกันประมาณสัก30คนได้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาอ้างว่าถูกนายหน้าหลอกให้ซื้อบ้านในราคา1,500,000 บาททุกวันนี้ต้องมีการผ่อนจ่ายตั้งแต่ราคา 9,000 บาทจนถึง 13,000 บาทสุดท้ายไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้ไม่สามารถที่จะเอาไปทำธุรกรรมทางการเงินได้เรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวธีรเดชงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS เล่าให้ฟังครับแบบนี้ครับผมได้คุยกับตัวแทนของผู้เสียหายนะครับในรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะฮะก็เลยทราบว่าพวกเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับแล้วเขาก็อ้างว่ามีนายหน้าคนหนึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันมาหลอกให้พวกเขานั้นซื้อบ้านนะครับบ้านหลังราคาประมาณสัก1,500,000 บาทครับผ่อนไปประมาณสัก8ปี9ปีแล้วฮะมีผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการที่จะนำบ้านหลังที่เขาผ่อนจ่ายอยู่นั้นเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินนะเอาไปกู้แบงก์อย่างนี้เป็นต้นแต่ผมปรากฏว่าทางธนาคารเนี่ยบอกว่าไม่สามารถกู้ได้ครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนของป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นครับก็พยายามที่จะพิสูจน์หาข้อเท็จจริงกันนะตกลงแล้วเนี่ยบ้านที่พวกเขาซื้อมานั้นคืออะไรทับซ้อนจริงไหมล่าสุดครับในรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะครับเราก็ได้เชิญกรมป่าไม้มาพูดคุยแล้วก็ได้มีการต่อสายพูดคุยกับทางที่ดินด้วยทางที่ดินเนี่ยบอกว่าถือว่าได้มาด้วยชอบทางกฎหมายและก็หาทางแก้ไขปัญหาและตรงนี้ให้กับชาวบ้านอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับทางที่ดินเองนะฮะบอกว่ามุ่งหวังว่าให้ชาวบ้านนั้นนะฮะสามารถที่จะได้อยู่บ้านหลังนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าในขณะเดียวกันทางกรมป่าไม้เองเนี่ยก็บอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนของป่าสงวนแห่งชาติอย่างแน่นอนดูแล้วความเห็นของสองหน่วยงานนะฮะก็ยังแตกกันอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถหาทางออกให้กับตัวผู้เสียหายได้ก็คือว่าเรื่องของหนี้ครับหนี้จะต้องมีการแก้ไขก่อนเพราะว่าแต่ละคนฮะมีการผ่อนจ่ายเหลือเงินแต่ละเดือนในเพียงแค่9บาทบางคน10กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมท่านเป็นอัยการนะครับท่านแนะนำว่าให้ทำการฟ้องร้องแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่มีการอนุมัติการผ่อนจ่ายหรือว่าการกู้เงินมานะฮะหยุดในการที่จะโอนเงินเข้าไปผ่อนจ่ายเสียก่อนเพราะว่าอะไรฮะเพราะมันยังเกิดข้อพิพาทอยู่นั่นเองนะครับเรื่องนี้ครับเราคงจะต้องช่วยการหาทางออกให้ต่อไปเพราะว่าบ้านหลายๆคนก็อยากจะมีนะถือว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนวันปลายชีวิตต้องการที่จะไปอยู่อาศัยแต่ผมปรากฏว่ายังมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนในพื้นที่อยู่นะฮะดังนั้นหากว่าใครนะครับมีเรื่องราวคล้ายกันฮะคุณต้องการที่จะเตือนภัยหรือต้องการที่ให้พวกเรานั้นช่วยหาทางออกแล้วก็สามารถติดต่อมาได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับ